ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพร้อมกับสายฝนเลยนะคะเราเลยตั้งชื่อว่าธรรมะคือสายฝนค่ะแล้วก็เห็นแม่ชีของเราลงไปล้างตัวกับสายฝนจริงๆพึ่งตกแรงเมื่อสักครู่นี้นะคะหยุดได้บ้างก็น่าจะทำรายการได้แม่ชีสองท่านนี้เขาช่วยปลูกต้นพยับหมอกค่ะพอปลูกเสร็จฝนตกดูสิคะไอ้ที่ลอยมาตามน้ำเนี่ยคือปุ๋ยนะคะและแม่ชีก็ลอยน้ำมาด้วยเลยค่ะเมื่อกี้นี้ยังปลูกกันอยู่ไม่ทราบว่าปลูกได้สักกี่พันต้นแล้วพยับหมอกนะจะได้เป็นโอกาสที่พวกเราก็อาศัยฝนจากฟ้าพรมลงมานะคะให้ต้นไม้เข้ามาส่งหมื่นต้นปลูกได้สักพันต้นฝนตกคุณแม่ดีใจแต่เด็กๆ เล่นน้ำนะคะก็ให้เห็นว่าน้ำเนี่ยมันนำความชุ่มชื้นนำความงอกงามถ้าเราเปรียบว่าธรรมะก็เหมือนหยาดน้ำเวลาเราฟังธรรมก็เหมือนเรากำลังอาบน้ำฝนนั่นแหละมันเย็นไม่ต้องให้ใครมาบอกเราว่ามันเย็นเราจะสัมผัสได้ถึงความเย็นสัมผัสได้ถึงความปลอดภัยสัมผัสได้ถึงความสงบนะคะตอนที่คุณแม่นั่งเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ต้องใส่เสื้อฝนเลยนะเพราะว่ามันมาทุกทิศทางเลยเนี่ยกำลังเช็ดกันอยู่โมเดลก็เปียกกันไปเลยนะคะเป็นโอกาสละที่ฤดูนี้เราต้องการน้ำเหมือนเรากำลังมองเห็นความเหือดแห้งของโลกใบนี้เราต้องการธรรมะค่ะธรรมะเป็นเหมือนความชุ่มชื่นที่จะทำให้เราทำหน้าที่ในบทบาทและหน้าที่ต้องเผชิญกับความจริงเช่นเราเจอความจากพรากความจากพรากคือความจริงแต่ความจากพรากที่เป็นความจริงที่เรายอมรับได้มันก็ทำให้เรากลับมาบริหารเวลาที่เหลือกับคนที่ยังอยู่อย่างคนที่ถ้าวันหนึ่งต้องเจอหรือพบความจากพรากเราก็ได้มีความสุขแล้วเราพบเพื่อที่จะจากพรากถ้าเราใช้ความจริงนี้มาเตือนว่าปัจจุบันขณะอยู่ตรงไหนกับใครให้เวลาให้ความสุขนะคะกันและกันอย่างเต็มที่เราก็จะเห็นโอกาสที่มันมีกันตรงเนี้ยที่มันเป็นเรียลไทม์สัมผัสได้จริงเป็นเวลาจริงๆจับต้องได้จริงไม่ไปต้องอ้อนวอนว่าเมื่อไหร่คุณถึงจะให้ความสุขฉันเอาเป็นว่าปัจจุบันเราให้ความไว้วางใจซึ่งจะนำมาซึ่งความสุขที่เราได้พบกันเพื่อวันหนึ่งเมื่อจากกันนึกถึงที่ใดก็ยังมีความสุขทุกทีค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณแม่มองเห็นเลยว่าวันนี้เมื่อกี้นี้อดีตพุทธสาวิกาเบลพาครอบครัวมาจะมาดูเตาพิซซ่าเตาโอ่งพิซซ่าก็เอาโอ่งมาฝากสัก10โอ่งได้ก็จะมาเป็นไก่หลุมใช้เป็นที่ฟักไข่ของไก่โอ่งนะคะไม่ใช่เอาไก่มาเผาในโอ่งนะคะอย่าฟังผิดเอาโอ่งมาเรียงๆกันเป็นเหมือนคอนโดโอ่งและไก่ก็เข้าไปเราก็พยายามจะทำฟาร์มของชีวิตที่อยู่ด้วยกันอย่างเป็นฟาร์มสุขค่ะก็เป็นโอกาสที่ได้มองไปไกลๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเข้าไปดูตรงนั้นนะคะก็เป็นการได้เห็นว่าน้ำเนี่ยเต็มทุกบ่อเลยค่ะตอนนี้เราลองเดินดูกันนิดนึงนะคะก็เป็นน้ำที่ฝั่งนี้ก็เต็มฝั่งนี้ก็เต็มนะคะเป็นการทำงานที่เห็นถึงการไหลมาในทุกสายใยแห่งชีวิตตอนแรกไม่เต็มนะคะอันนี้คุณแม่ขอบอกเลยว่าคุณแม่ก็เพิ่งเห็นกับตาว่าตกแค่เพียงสัก1ชั่วโมงตก1ชั่วโมงนะคะก็เห็นเลยว่าน้ำไหลมาไก่ซิลกี้เนี่ยสงบมากเห็นสายน้ำไหมคะ
สายน้ำแห่งชีวิตที่ไหลลงมานะคะก็ทำให้เราเห็นว่าการวางแผนไว้ดีอันนี้เดี๋ยวเราเริ่มเราใส่เสื้อฝนกันเลยไหมเนี่ยเผื่อเราจะนันทวันใส่แล้วนี่นะซิลกี้เขาอยู่ของเขาได้แบบไม่ต้องกลัวเปียกเลยไม่ได้เอาหมวกมาใช่ไหมไม่ได้เอาหมวกมาเมื่อเช้านี้คุณแม่สวมหมวกแล้วเอาไปไว้ที่พักตอนนี้เลยไม่ได้อยู่กับปุ๋มไม่เป็นไรค่ะเรามาเดินดูกันกล้องจะต้องใช้ร่มไหมล่ะลูกนี่ไงอ่ะนี่อันนี้แหละหรือว่ายายอันนั้นรถสีขาวรถใครอ่ะลูกเดินตามกันมาเลยนะจ๊ะเนี่ยค่ะลองดูนะคะว่าเรามีสายคลองเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะไล่ไปถนนทุกสายที่เป็นเส้นทางน้ำถูกลงไปที่บ่อมังกรค่ะแล้วก็ในบ่อมังกรก็จะมีเหมือนไอ้ดินที่มันติดมากับน้ำที่มันเป็นปุ๋ยเนี่ยนะคะลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยไอ้ปุ๋ยหรือธาตุที่เราใส่ไปในต้นไม้ของเราเนี่ยเห็นชัดเลยอันเนี้ยเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นลักษณะของสายน้ำพาไปถ้าเราเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นธรรมะนะเป็นธรรมะเราจะปลูกอะไรก็ตามเราเห็นเลยว่ามันมีการอยู่เพื่อจากพรากมันอยู่เพื่อไปมันไม่ได้อยู่เพื่ออยู่นะบางชนิดเราต้องยอมรับว่าทุกอย่างมาเพื่อไปมาเพื่อการจากพรากจงใช้สิ่งนี้เป็นไปอย่างมีสำนึกร่วมกันว่าได้อยู่ใกล้ใครทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะตอนแรกพยากรณ์บอกว่าฝนจะตกถึง2 ทุ่มเราก็รีบทำรายการแต่ดูฟ้าทะมึนเปิดแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อเบลเขายังอยู่ก็ให้เขาขับรถขึ้นไปดูได้นะลูกดีไหมหรือกลับไปแล้วเนี่ยได้ยินเสียงน้ำไหลน้ำทุกสายไหลลงบ่อมังกรจะรอวันเดือนว่าเมื่อไหร่น้ำถึงจะเต็มบ่อเนาะอยากให้น้ำเต็มบ่อเนี่ยดูสิคะไหลมาเนี่ยค่ะก็ลงบ่อมังกรเห็นชัดเจนเลยเนี่ยเราเดินตรวจน้ำกันก็ได้ฟ้าที่นี่ไม่ได้แรงค่ะก็ตอนนี้ก็ไปละเมฆไปหมดละเนี่ยค่ะน้ำทุกสายมาโดยที่เราใช้การนำทางเขานะเรานำทางเขาก่อนเนี่ยอันเนี้ยลงบ่อนี่เลยลูกการทำหน้าที่ของธรรมชาติที่เราเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นเนี่ยมันจะทำให้เราถ่อมตัวค่ะคุณแม่มองดูเนี่ยเห็นไหมคะปุ๋ยทั้งหลายเนี่ยค่ะลงมาในอ่าวมังกรซึ่งเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้คุณแม่เดินทางด้านนี้นี่น้ำขึ้นนะคุณแม่ว่าขึ้นประมาณหลายครึ่งฟุตได้อะหลายเซนเลยล่ะแล้วก็เป็นการขึ้นที่ตกภายใน1 ชั่วโมงเราก็ทำสถิติได้เลยว่า1 ชั่วโมงฝนตกแรงๆเราได้น้ำประมาณครึ่งฟุตและเราก็เห็นน้ำที่ไหลลงมาตามคลองนะคะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ว่าถ้าจากนี้ฝนตกอีกสักกี่ครั้งน้ำจะเต็มบ่อไหมแล้วมันจะเกิดการหมุนเวียนไปเรื่อยๆเราจะลองนั่งรถแล้วก็ยังทำงานอยู่ดีไหมเอาไหมหรือจะเดินไปเรื่อยๆนันทวันขึ้นรถดีกว่าไหมมาปุ๋มเดี๋ยวคุณแม่จะไปด้านหน้าไปตรวจเขาทำไอ้นั่นนะลูกทำไอ้ที่ปลูก
เบลไปแล้วเหรอคะเบลได้ไปดูโอเคอ๋อกลับแล้วเลยไม่ได้ดูค่ะอันนี้เราต้องการที่จะทำเป็นที่นั่งแต่นันทวันจะโอเคอ่ะอย่างนั้นผมเอานี้ไปค่ะเขาเรียกว่าทำหน้าที่ตามศักดิ์ศรีของอะไรคะของนักสู้นั่นน่ะรถเบลใช่ไหมใช่ไหมลูกฮะเบลขึ้นไปดูแหละดีจังเราตามเบลไปก็ได้ไหมพาขึ้นไปช้า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 เธอต้องนึกถึงดอลลี่ใช่ไหมคะนี่ต้องมอบรางวัลตุ๊กตาทองกับคนทำงานนะคะฝนตกก็ยังทำงานใช่ไหมคะตามสิ่งที่พวกเรามีสัจจะงั้นเราเลี้ยวเข้าไปนี้ค่ะปุ้มขาปุ้มจะไปกับเบลหรือว่าจะไปกับคุณแม่คะโอเคได้เนาะโอเคไหมลูกหนูไปทางด้านนี้แล้วก็ทักทายจะได้รู้ว่าบ่อบัวอะไรที่เขาจะมอบให้จะอยู่ตรงไหนนะจ้ะขอบใจด้วยค่ะเราก็มีผู้บริจาคนะคะโอ่งอย่างที่เราเห็นนะคะก็ลูกศิษย์ที่เคยไปบวชกับเราชื่ เรื่องของโอ่งนะคะคือล้านเรื่องของโอ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราได้ไปเยี่ยมมาแล้วหลายครั้งแล้วก็บ่อบัวของเสถียรน่ะมาจากนี่แหละค่ะร้านของลูกศิษย์นั่นแหละบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เราจะทำฟลินสโตนนะคะเดี๋ยววันพุธก็ทาง SCG ก็จะเอารูปแบบของสนามเด็กเล่นดีใจแทนไก่เพราะไก่เธอก็แม่ชีน้องดูแลอย่างดีนะคะโอ่งขอบใจนะลูกอันนี้สำหรับที่ฟักไข่นะแม่ชีน้องโอ่งเล็กๆนะคะใครมีความรู้เรื่องไก่โอ่งก็มาเล่าให้ฟังโอ้แม่ชีน้องเช็ดตัวไก่ค่ะก็เนี่ยค่ะคือต้นของฟ้าเทพประทานเดี๋ยวเราปลูกได้นี่ที่พามาดูเนี่ยเดี๋ยวพอฝนหยุดแม่ชีจะใส่เสื้อฝนนะคะลงมาปลูกนะคะท่านเห็นหรือยังคะว่าเวลาที่ท่านมาหุบเขาโพธิสัตว์ท่านจะเห็นความรักเนี่ยค่ะสายน้ำเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยก็จะไหลอย่างนี้เลยค่ะก็ข้ามถนนแล้วไปนี่เลยค่ะไปลงบ่อมังกรอ้าวหนูจ๋านี่พามาดูหน่อยจอดนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นซุ้มสวัสดีของเราที่มาดูน้ำนี่เลยลูกมาเปียกไหมลูกเปียกค่ะเปียกแต่ตรงนี้ตอนนี้คุมไว้เป็นอะไรที่เห็นน้ำไหมลูกเนี่ยค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นกระเป๋าน้ำแล้วเราก็มีสายน้ำไหลไปเนี่ยเรามองตอนนี้เรามาทำงานว่าน้ำคือธรรมะน้ำคือการทำหน้าที่ของเราที่ต้นไม้เราจะงอกงามเธอเดี๋ยวเธอจะยังปลูกอยู่ไหมปลูกเหรอไหมคุณแม่ก็ว่างั้นแหละฟ้าประทานพรของเธอนะเนี่ยค่ะเราก็มีสะพานอย่างเงี้ยค่ะเดินน้ำก็มาเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ก็เยอะหน่อยแล้วก็ไปค่ะไปต่อเรามาดูสายน้ำกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวจอยค่อยเอารถไปรับทางนู้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจบอีตรงบ่อน้ำเอ้ยหรือว่าไม่ดีอ่ะฮะลื่นแต่นี่เห็นน้ำไหมข้ามมานี่นันทวันเนี่ยข้ามสะพานเมื่อกี้เราเดินมาตอนนี้เรากำลังติดตามสายน้ำติดตามธรรมะการทำหน้าที่ของน้ำเมื่อกี้นี้คุณแม่นั่งรถกอล์ฟก็ผ่านมาน้ำก็ไหลนี้
มาอยู่ตรงนี้ก่อนมาต้นไม้ตรงนี้ได้รับน้ำอยู่แล้วเพราะว่าระดับน้ำที่ไหลผ่านคือระดับตุ้มเขาค่ะแล้วเขาก็ไปสายนู้นทางนึงสายนี้ทางนึงแล้วก็ลงไปงั้นต้นไม้ตรงนี้ถ้าเป็นฤดูนี้มันจะได้น้ำจากการเดินทางของสายใหญ่แห่งชีวิตอาเบลบายบายลูกจ้ะขอบใจนะจ๊ะเห็นโอ่งแล้วลูกมาเด็กๆ เขามาลายายจ๋าบายบายจ้าบายบายค่ะเป็นอะไรที่แบบบ้านนี้มีความสุขถ้ายังทำเดี๋ยวคุณแม่ออกมาเยี่ยมแต่ถ้าทำก็ดีเนาะเพราะว่ามันจะชุ่มชื้นเลยงั้นเดี๋ยวยายไปเยี่ยมพยักหมอบจ้ะเอาแม่ชีที่เล่นน้ำอยู่มาดูสิคะดูบ้านนี้ตามมันไปสิเนี่ยอ่ะตามมันไปเลยเอามามาเดินนี้เดินนี้ไปเอาเลยลูกจะเอาฟ้าประทานพรหรือพยักหมอบลูกก็เลือกดูอีตรงนี้เขาควรจะต้องทำปูนไหมคะที่เป็นเสาเนี่ยค่ะทำปูนไหมคะเดี๋ยวลองดูนะมีปูนก็ใส่ลงไปหน่อยคุณแม่ก็พาเดินทางนี้เลยอันนี้ที่หนูถางกันเมื่อเช้านี่จ้ะคุณแม่ว่าคุณแม่เมื่อเช้าคุณแม่บอกว่าให้เอาพยักหมอกอ่ะตรงนี้เหรอคะลูกเดี๋ยวหนูรอแป๊บนึงนี่ปุ๋ยไล่นายทองก้อนกับของพี่ปูเดี๋ยวพี่ปูจะมาหาคุณแม่วันพุธทองก้อนมาพรุ่งนี้เอาปุ๋ยมาส่งก่อนเห็นบอกว่าจะเอามะนาวกับอะไรเนาะก็ตอนนี้ใครมีอะไรก็เอามารวมๆกันเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์ของชีวิตที่เห็นความน่ารักของคนที่มาลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันรายงานข่าวต้นไม้ของไร่แม่อู่งดงามนะคะเพราะตอนนี้เป็นฤดูฝนที่แบบฝนตกทั่วฟ้ามากเลยทางฝั่งนี้ก็เป็นเหมือนกับเราจะต้องเห็นความชุ่มชื้นเนี่ยค่ะเขียวเลยถ่ายให้ดูหน่อยเผื่อดูกันอยู่ก็จะได้รายงานข่าวนะคะก็ฝั่งนี้เราปลูกต้นไม้กันไว้แบบเว้นเป็นแถวๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือความสดชื่นของหน้าฝนไม่ต้องไปก็ได้หรอกก็มีฝนก็คือมีต้นไม้แหละก็เป็นภาพที่ตกอย่างนี้สักทุกวันอีกสักแบบเดือนหนึ่งนะไปสักกลางเดือนตุลาเนี่ยโอ้โหรับรองได้เลยว่าจะเคี้ยวได้ยินเสียงไหมเนี่ยโอ่งไหมเนี่ยโอ่งอ่างไหมหินก้อนนี้ที่เขาจะเอามาบริจาคเดี๋ยวให้สมชายรับรู้เพื่อจะหารถไปขนทีเดียวนะคะชาวบ้านก็มีความสุขเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเขาปลูกต้นพยับหมอบกันตรงนี้อาจจะยังปล่อยไว้ก่อนเพราะว่าเรายังย้ายหินไม่เสร็จเรียบร้อยนะตะวันจ้ะไม่ชีตะวันจ้ะตรงนี้ยังไม่ต้องใส่อะไรเพราะหินยังไม่จบสองอันนี้เดี๋ยวรอให้ชมเขาทำหินพรุ่งนี้ซะก่อนเราก็ทำเรื่องอ้าวไปไหนกันล่ะแล้วฟ้าประทานพรของเราไอโซบอลเนาะตกลงวันนี้เจาะได้เท่าไหร่คะต่างเจาะไป5ช่องนะครับลมพัดดีมั้ยพอเจาะแล้วโอเคเนาะเดี๋ยวค่ะถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาบันไดไปหน่อยคุณแม่จะได้ปีนขึ้นนะจ๊ะนะเพราะว่ามีไอ้โซล่าเซลล์เขาเสร็จแล้วโซล่าฟาร์มเราก็เอาบันไดเข้าไปใช้ได้ละจ้ะขอบใจนะคะจ้ะอันนี้เป็นกลุ่มตัวช่องที่เจาะกับเป็นประตูที่เจาะไว้ดีนะหนูก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงแต่ว่าที่พอดีตอนวัดดันวัดเยอะไปพอเจาะแล้วมันใส่วงกบหน้าต่างไม่ได้ครับเหยียดเยอะไปถ้าเป็นประตูได้เลยโอเคงั้นก็เอาเป็นประตูอยู่บานนั้น
แล้วบานอื่นก็ค่อยเป็นหน้าต่างจ้ะขอบใจนะจ๊ะจ้ะจ้ะก็นี่เป็นการทำงานแบบก็เหมือนกับเป็นเวลาเพราะว่าจริงๆแล้วมันเพิ่ง6โมงเองใช่ไหมคะแต่ชาวบ้านก็ยังติดฝนอยู่ยังไม่มืดไม่มืดทำต่อไปก็เราก็ใช้เนี่ยเรามาลุมทางนี้ก่อนตะวันตรงนี้ก็อาจจะเดี๋ยวพอฝนตกอย่างเงี้ยฟ้าประทานพรก็ยังพออยู่ได้ใช่ไหมลูกยังแช่อยู่เดี๋ยวเราค่อยมาลุมงั้นถ้าตอนนี้ฝนตกถ้าเราดึงไอ้วัชพืชออกได้แล้วมันง่ายจ้ะเนี่ยนะเอานี่เลยเส้นทางนี้เราเรียกว่าเส้นทางทางเข้าเป็นเส้นทางธรรมสวัสดีนะคะเนี่ยค่ะก็ขนมาประตุกชื่นใจมาเลยลูกมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นความรักของพี่น้องกะเหรี่ยงโบนะคะเนี่ยจ้ะเนี่ยมาละคุณแม่ขอดูน้ำคราวนี้ก็มาดูเลยที่ต้นว่าเนี่ยก็ขนละประตุกก็รับทราบนะคะว่าที่บริจาคมาเนี่ยไอเนี่ยแหละไอเนี่ยแหละค่ะที่มันลงไปในบ่อเขาเรียกอะไรนะปุ๋ยจ้ะก็ดีเลยลูกหนูก็เติมเลยอันนี้อันนี้สวยอันนี้ทำแบบอันนี้หนูจะเติมใช่ไหมคะลูกจ้ะก็อันนี้แล้วหนูลองดูสิคะว่าต้นนี้มันใช้กี่ต้นมันใช้ลูกไม่ได้นับเลยด้วยค่ะ เพราะว่าตรงนู้นมันมี 2,000 ใช่ป่ะเมื่อกี้ 2-3,000 3,000 ต้นตรงนั้นมันมีกี่ต้น พวกเนี้ยเป็นแม่ค้านะคะมันไม่กลัวขาดทุนนะ เพราะว่าเขาบริจาคอันนี้คือ1อันใช่มั้ย5บาทไหนยายมาดู1ต้นสิแล้วหนึ่งหนูใส่3ต้น15บาทด้วยค่ะโกรธมันไม่ค่อยลงมันบอกขอให้แม่สั่งเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะ5บาทเราสั่งมา 10,000 ต้นก็ 5,000 เอ้ยไม่ใช่ 50,000 นะคะเดี๋ยวก็มาตามดูได้เดี๋ยวจะไปดูอ่ะไปหลุมหนึ่งต้องเอาถึง3ต้นเชียวเหรอลูกเอาละเอาละเป็นแม่ค้าก็ขอให้ได้กำไรนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวยายกลับมาดูอ่ะงั้นมาเลยตะวันของเราทางเนี้ยเขาไปรอดละของเรามาดูทางด้านนี้เราเดินย้อนนี่ไงคะที่เราเลือกฟ้าอะไรนะชื่ออะไรหมอกนอพยับหมอกเนี่ยอ่ะตะวันลองดึงอันนี้ก็ได้ดึงหญ้าเนี่ยค่ะเราก็ปลูกต้นเล็กอย่างนั้นอันนี้ให้ดูค่ะนั่นแหละจากต้นอย่างเงี้ยค่ะจากต้นเล็กๆอย่างเงี้ยอะไรไม่ฉีกกิ๊บหรอนะไม่ฉีกกิ๊บหมดแรงไม่ไหวก็บอกว่าไหวนะอ่ะกิ๊บสู้ๆกิ๊บสู้ๆลูกนะคะตอนนี้ป้าบุญล้อมเชียร์กิ๊บอยู่ก็ดีเนี่ยค่ะเขาปลูกอย่างนั้นแล้วพอฤดูกาลหนึ่งมาเป็นอย่างนี้เนี่ยค่ะแล้วเราก็เห็นว่าอันเนี้ยเราก็ตัดขยายพันธุ์ได้แล้วแล้วเป็นดอกไม้ที่มันไม่ต้องดูแลยุ่งยากคือมันเป็นสมุนไพรที่มีความแข็งแรงในตัวนั้นถ้าคุณเดินมาถนนนี้คุณก็จะเห็นเนี่ยค่ะก็จะเห็นฟ้าที่เป็นสีฟ้านะถ้างั้นตอนนี้เราไล่เก็บอย่างนี้ไปก่อนดีไหมจ๊ะถ้ามันมีช่องว่างเราต้องเติมไหมคะหรือไม่ต้องแล้วตรงนี้ไม่ต้องแต่กำลังจะบอกปุ๋มจ๋าพี่หมอนุ้ยบอกว่าให้ไปเอากุหลาบจะไปวันนี้หรือพรุ่งนี้มาดูตรงนี้ต้องโทรถามพี่หมอนุ้ยพี่หมอนุ้ยมีกุหลาบอีกประมาณสัก100กว่าต้น100 200ต้นเนี่ยค่ะแล้วปลูกแล้วเนี่ยตรงเนี้ยค่ะก็จะสามารถเป็นกุหลาบเลยนั้นใครที่ดูเสถียรธรรมสถานไปทีละวันเหมือนคุณแม่รายงานข่าวว่าพอฝนตกคณะแม่ชีก็ส่วนนึงก็ทำวัดนะคะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยยังทำงานเพราะว่าอาศัยฤดูกาลอันนี้ก็จะไล่มาดูทางด้านนี้คุณแม่ตามมาก็ขอให้เราได้รับรู้ว่าเราเป็นเนื้อนาบุญเป็นบุคคลที่รับทักษิณาทานนะคะมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์ใหญ่ล้างมือเลยเดี๋ยวถ้าใครเป็นมือ
ปุ้มจ้าปุ้มก็จะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็ได้เพราะวันนี้อาจจะมืดไปแล้วแล้วแต่พ่อเอเพราะว่าพี่หมอนุ้ยออฟเฟอร์ไว้กุหลาบก็มาลงต่อแต่คุณแม่อยากขอให้คณะแม่ชีลองไล่เก็บตรงนี้ออกไปก่อนถึงจะปลูกนะคะเพื่อที่จะทำให้พวกเราเก็บตรงนี้ให้ได้ภายในสัปดาห์นี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันลองดูว่าใครอยากจะมาก็สามารถไล่มาถึงตรงนี้ได้เลยค่ะคุณแม่พามาว่าอันนี้คือบริเวณที่เราปลูกแล้วผมลองหาใครมาตรงนี้ให้คุณแม่หน่อยเนาะเพราะตรงนี้ถ้านั่นแล้วเราจะเห็นสีหมอกไล่มาเลยสวยมากค่ะขอบอกจะมาจบลงตรงนี้เลยค่ะธรรมะที่จะสรุปกันวันนี้น้ำไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำจิตเหมือนกันมันพร้อมที่จะไหลไปในที่ต่ำแต่ถ้าเราสามารถฝึกจิตไว้ดีฝึกจิตไว้เพื่อให้มันแข็งแรงไม่ว่าโลกจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่จิตใจของเราแข็งแรงความแข็งแรงจะทำให้เราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นและไม่เป็นทุกข์จะทำให้เราเข้าใจโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วเราจะไม่ฟูมฟายเนี่ยถ้าคุณแม่ช่วยเขาได้คุณแม่ก็จะช่วยเขาที่จะดึงสิ่งที่มันโลกเนี่ยออกคุณแม่ว่าอันนี้มันก็ต้องเป็นสมุนไพรแหละเพียงแต่เราไม่รู้จักมันนะอันนี้ดาวเอานะเป็นสมุนไพรไหมมะเขือพืชไล่ใบทองก้อนเลยค่ะอ๋อถั่วตาอย่างเงี้ยปุ๋มคุณแม่อยากรู้ว่าถ้าเราจะขยายพันธุ์ต้นเนี้ยเพราะเนี้ยคือการปลูกอย่างนั้นเลยเหมือนเป๊ะเลยเราจะต้องขยายพันธุ์ยังไงเรามีถุงอยู่เรามีถุงอยู่ถ้าปุ๋มทำงานต่อมานี้ลูกซื้อไป 50,000 ป้าตุ๊กเป็นเจ้าภาพรับว่าทำทักษิณาทานให้ดีทำให้ตรงเนี้ยมันศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของพวกเราที่ไม่ขุ่นมัวถ้าเรามาเริ่มตรงนี้กันก่อนแล้วมองว่าอย่างเงี้ยเราจะตัดแต่งและใส่เข้าไปในถุงเดิมซึ่งเราก็หาวัสดุปลูกได้แล้วก็ทำโรงเรือนซะถุงก็ไม่ต้องทิ้งสิ่งแวดล้อมมันถูกหมุนเวียนถูกไหมลูกถ้าเขาทำได้ลูกก็ไปดูแล้วกันว่าทำอย่างไรแล้วเราก็ทำเด็กๆของเราก็มีสัมมาอาชีโวด้วยโอเคนะคะก็ถือเป็นการสรุปงานเนี่ยค่ะให้เห็นเพราะตรงนี้ขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะถ้าไม่ขยายพันธุ์มันก็จะนั่นไปตะวันมาละเห็นไหมคะดึงออกดูวิธีการขยายพันธุ์แล้วก็ถ้าเราจะปลูกต้นกุหลาบเนี่ยก็ต้องปลูกถั่วบราซิลก่อนจันทองก้อนว่าอย่างนั้นคุณแม่ก็กลับมาหน้าบริเวณที่เราจะขึ้นไปมองฟ้าหลังฝนแล้วก็จะจบรายการกันข้างบนถือเป็นการตรวจงานด้วยเป็นการขอบพระคุณนะคะบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายที่มีความตั้งใจที่จะช่วยกันใช้เวลาและพลังงานของเราในฤดูกาลที่เรียกว่าหน้าฝนเนี่ยเติบโตเหมือน 1,000 สาเนี่ยเราสามารถเห็นความเติบโตของเราอย่างมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วก็พึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเรามองเห็นถึงการทำงานที่เราไม่กลัวไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข้างใหญ่ของชีวิตหรือโลกใบนี้ทำไมเราถึงไม่กลัวก็เพราะเราได้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาแล้วคนเราเนี่ยถ้ามีภูมิคุ้มกันได้สักครั้งหนึ่งเขาไม่กลัวอะไรหรอกค่ะคุณแม่ก็มองว่ามันน่าจะเป็นเช่นนั้นตั้งแต่เรามาอยู่หุบเขาโพธิสัตว์ถ้าเรากลัวเราคงไม่ลงทุนวันนี้เราสวดมนต์ตรงนี้ไม่ได้เมื่อวานนี้เรายังสวดมนต์ได้อยู่
แต่เราก็ยังมีหน้าที่ของเราที่จะทำในสิ่งที่เราทำได้อยู่เดี๋ยวหนูไปบอกเลยคุณแม่จะลงช่วยดูต้นพยับหมอกของป้าตุ๊กให้ด้วยก็ใครที่พอมีแรงก็ลงมานะคะก็อยากจะจบรายการบนที่สูงมองเห็นฟ้าไกลๆด้วยใจของเราที่ไม่หวั่นกลัวให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งแม้กระทั่งฝนตกเราอยากจะทำงานเราก็แค่ความอยากจะทำงานแต่เมื่อมันไม่ได้ทำงานให้ดูนะคะเนี่ยคุณแม่ให้ดูเลยเนี่ยค่ะคุณแม่รู้เลยว่าที่เขาหักตรงเนี้ยเพราะว่าเขาต้องการที่จะทาสีเมื่อความต้องการอย่างหนึ่งมันไปเบียดบังอีกอย่างหนึ่งมันก็ถูกเบียดเบียนได้แต่ชีวิตมันก็ยังสู้ต่อไปเนี่ยค่ะถ้าแค่เขาต้องการทาสีเดี๋ยวนี้ก็จะถูกหักอันนี้เป็นกิ่งไม้ที่เราเอาไปปักเป็นเขาเรียกว่าแบบเซนน่ะดอกไม้เบญจมาศดอกเดียวตรงนี้ก็สวยงามเหลือเกินแล้วที่หนึ่งไม่ต้องการอย่ายืนตายค่ะที่หนึ่งไม่ต้องการถ้าเรายังพยอบปกประคองชีวิตของเราอยู่ได้เราจะมองเห็นว่าคุณค่าของชีวิตยังอยู่วันนี้อยากจะพูดกับเด็กๆที่เคยคิดที่จะทำร้ายตัวเองฝึกจิตใจให้ดีโอ้น้ำอุ่นมากเลยน้ำอุ่นจริงๆวันนี้เป็นการตรวจงานมุมบนที่มีอุณหภูมิของน้ำถึงว่าสิทำไมคนเขาชอบเล่นน้ำหน้าฝนเห็นแล้วค่ะปะปากระยอหลังคาเสร็จแล้ว1เรียบร้อยกันฝนได้ทัน1หลังแล้วนะคะเรามองเห็นแล้วว่าการทำงานที่เราเริ่มเจาะก็บอกข่าวนะคะบอกไปทางแม่ชีน้ำว่าวันพุธนะคะเมื่อเรามีคณะแม่ชีทำงานทางด้านนู้นเรียบร้อยแล้ววันพุธถ้ามีรถญาติโยมที่จะพาคณะแม่ชีที่สมัครใจมาก็หลังนี้เขาบอกว่าพรุ่งนี้เขาจะเสร็จเขาขอทำพื้นอีก1วันเจาะประตูก็จะขึ้นได้ทั้ง2ชั้นนี้แล้วค่ะนี่ก็เป็นการตรวจงานเพื่อให้แม่ชีที่บวช25คนตัดสินใจว่าอยากจะมาแอดเวนเจอร์ชีวิตครั้งหนึ่งของการบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ย่อมได้ค่ะคุณแม่ขอจบรายการวันนี้โดยการขอบคุณฝนที่ตกลงมาเหมือนเตือนให้เรารู้ว่าในทุกการเปลี่ยนแปลงเรายังงอกงามได้ในทุกความสำเร็จก็คือยังมีสิ่งที่แก้ปัญหาได้ถ้าเรามีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราไม่ฝึกแก้ปัญหาเราจะไม่เข้าสู่ความสำเร็จได้เลยเพราะฉะนั้นปัญหาจึงเป็นความสำเร็จปัญหาไม่ใช่อุปสรรคมองเห็นฝนวันนี้อย่างเห็นตัวเองท้าทายที่จะงอกงามต่อไปมองเห็นปัญหาของชีวิตอย่างท้าทายที่จะทำหน้าที่ของมนุษยชาติที่จะเห็นมันเป็นความสำเร็จต่อไปนี่คือความจริงของชีวิตวันนี้ค่ะธรรมะเปรียบเหมือนน้ำฝนที่ทำให้ชีวิตงอกงามฉันใดปัญหาเป็นความงอกงามของชีวิตไม่ใช่อุปสรรคของชีวิตนะคะสุขสงบเย็นแล้วใช้การแก้ปัญหาเป็นคุณค่าของชีวิตคือการเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ ท่านสว่างอยู่ท่ามกลางความมืดเลยค่ะผู้ไม่กลัวปัญหาค่ะ